ขนมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นขนมหวานหรือขนมขบเคี้ยวเฮ้ยเสียงกูเหน่อเฉยเลยอีกทั้งบางคนที่มีอายุแล้วก็ยังชอบกินขนมเป็นชีวิตจิตใจใช่แล้วครับตอนนี้พวกเราอยู่ในซีรีส์เด็กเป็ดและไอเด็กเป็ดที่ผมกำลังจะพูดถึงมันก็เคยขโมยขนมมาก่อนสวัสดีผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเชนนักวิจัยเรื่องไร้สาระให้กลายเป็นเรื่องจริงจังได้ทุกวันนี้การเรียนออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมเราไปแล้วแต่การเรียนออนไลน์ในบางครั้งก็ทำให้พวกเราไม่ได้ความรู้สึกเก่าๆเหล่านั้นนั่นก็คือการกินขนมในห้องเรียนโอเคเรารู้การกินขนมในห้องเรียนหากว่าไม่ได้รักษาความสะอาดก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจเข้ามาเรียนกับพวกเราด้วยแต่ในยุคนี้ยุคแห่งการเรียนออนไลน์นี่มันสวรรค์ชัดๆการกินขนมได้อย่างฟรีดอมในสมัยเด็กผมชอบกินขนมขบเคี้ยวเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ผมและเพื่อนโปรดปานเหมือนกันนั่นก็คือ Snack Jack และในคลิปนี้ Snack Jack ก็ชวนมาหาเรื่องสนุกสนุกกันอยากให้ทุกๆคนสนุกกับความอร่อยสนุกเคี้ยวมันในช่วงเจโอเคพวกเราจะไปไวกันหน่อย Snack Jack เจรสเห็ดหอมชิทาเกะอร่อยเคี้ยวมันและรสสโนริวาซาบิเพิ่มสาหร่ายอร่อยจี๊ดจ๊ะหายไปเว้ยพูดไม่ชัด Snack Jack เจรสเห็ดหอมชิทาเกะหอมอร่อยเคี้ยวมันและรสสโนริวาซาบิเพิ่มสาหร่ายอร่อยจี๊ดจ๊ะหายมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างทั้ง2รสนอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันในการใช้ชีวิตของพวกเราในช่วงกินเจแล้วยังจะให้โปรตีนธาตุเหล็กและวิตามินจากถั่วรันเตาแท้ๆ 100% อีกด้วยนอกจากจะชวนหาเรื่องสนุกสนุกแล้วก็ยังชวนหาเรื่องดีๆใส่ตัวอีกด้วยไม่ว่าจะนั่งเรียนออนไลน์หรือนั่งเล่นเกมระหว่างพัก ก็นั่งกินเพลินๆได้เหมือนกันสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปไหนมาลองกินดิก็อร่อยดีนะไม่เห็นชาผมบอกทุกๆคนเรื่องนี้หลายรอบมากว่าในตอนเด็กผมเป็นเด็กที่หัวหมอมากเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีวีรกรรมเยอะมากๆซึ่งเรื่องที่ผมกำลังจะเอามาเล่ามันก็คือเรื่องที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วในคลิปเรื่องที่รู้สึกผิดแต่ในคลิปนี้ผมจะมาขยายความและอธิบายทุกรายละเอียดในตอนที่ผมอยู่ป.5 ปิ๊บปกติแล้วเด็กหลายๆคนก็จะชอบเอาขนมมากินที่โรงเรียนด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนเอกชนพอถึงคาบว่างหรืออยู่ในระหว่างจบคาบเรียนเพื่อนของผมก็จะเอาขนมนมเนยมากินมันแบ่งกันชัดเจนมากเลยว่านี่คือกลุ่มผู้หญิงส่วนกลุ่มผู้ชายก็จะแบบแล้วก็มานั่งกินขนมกันโดยบางคนก็แบ่งและบางคนก็โดนลุมแย่งโดยไม่ยินยอมผมมองว่าการแบ่งขนมให้เพื่อนว่าแต่ผมมองว่าการแบ่งขนมให้เพื่อนจะทำให้เพื่อนรักผมมากขึ้นแต่มันเป็นความคิดที่ผิดมากๆเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วหันกลับไปมองเพื่อนๆก็จะชอบเอาขนมขบเคี้ยวห่อใหญ่ๆมาส่วนผมน่ะเหรอนี่เลยขนมปังลูกเกดที่บางวันมีลาดำติดมาด้วยอูมามิสัสๆผมก็ต้องหาวิธีการหาขนมมากินเพื่อความสุขในตอนนั้นแรกๆผมเริ่มที่จะไปกินกับเพื่อนแบบว่าเอาขนมปังลาแดกของผมให้เพื่อนแลกกับขนมแล้วเพื่อนมันก็ไม่รู้ด้วยนะว่าแบบมันเป็นขนมปังลาดำแต่ไปเรื่อยๆผมมองว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ในวันหนึ่งของภาคเรียนที่2ผมเข้าไปในห้องเรียนเด็กป.2เพื่อไปหาของเล่นหรือหนังสือการ์ตูนเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองในช่วงเย็นแต่เมื่อผมมองไปดูใต้โต๊ะกลับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดขนมมีผีไม่ใช่ผีที่ไหนนั่นก็คือขนมครับขนมโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันโชคหล่นใสชัดๆผมเอาขนมมากินด้านล่างเหมือนกับคนอื่นๆที่เขากำลังนั่งรอคุณพ่อคุณแม่มารับกันอยู่เชนนายเอาขนมมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูหลังจากนั้นผมก็มีเพื่อนไปอีก1คนผมเริ่มหาเลี้ยงไปตั้งแต่ห้องเด็กป.1จนถึงเด็กป.6ตั้งแต่อนุบาล1จนถึงอนุบาล3พอมีขนมมากขึ้นก็เริ่มมีคนเข้าแก๊งขโมยขนมมากขึ้นในตอนนั้นในกลุ่มของพวกเรามี3คนมีตัวผมและเพื่อนอีก2คนโดย2คนนี้จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หากคนที่3ไม่มาคนอื่นที่เป็นเพื่อนสนิทของผมก็จะมาอยู่ในกลุ่มแทนหลังจากที่ผมกับเพื่อนทำแบบนี้มานานเข้าก็เริ่มมีข่าวลือและเด็กๆหลายๆคนก็เริ่มไม่เก็บขนมไว้ในใต้โต๊ะของตัวเองบางคนถึงกับคิดว่าเพื่อนตัวเองเป็นคนขโมยขนมไปเลยก็มีแต่ที่ไหนได้กูนี่แหละขโมยขนมเองพอขนมเริ่มน้อยพวกเราก็ไม่คุ้มเสี่ยงที่จะหาเพราะครูก็เริ่มเดินตรวจบ่อยขึ้นกลุ่มขโมยขนมจึงต้องสลายตัวออกไปซึ่งขนมที่พวกเราได้มานั้นมันก็ได้ทำหน้าที่ของมันไปแล้วนั่นก็คือการถูกกินและบางอย่างผมก็เอาไปแจกเพื่อนด้วยในวันต่อมาก็อย่างที่ผมพูดไปพอผมแจกขนมแล้วผมก็รู้สึกว่าเพื่อนๆรักผมมากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ทุกคนอย่าทำตามเมื่อผมโตขึ้นมาหลังจากเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดก็เห็นได้ชัดแล้วว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะคนที่ถูกขโมยขนมไปเขาก็เดือดร้อนบางคนก็ร้องไห้ออกมาเพราะขนมตัวเองหายก็มีผมถือว่าสิ่งนี้เป็นประสบการณ์ให้ตัวผมและหลายๆคนที่เข้ามาฟังณตอนนี้การกินขนมไม่ใช่ว่าตัวคุณจะกินได้มากแค่ไหนแต่มันขึ้นกับว่าคุณกินอยู่กับใครและคุณได้อะไรระหว่างกินอย่าลืมนะครับคิดดีทำดีหาเรื่องดีๆใส่ตัวกับสแน็คแจ็คเจสองรสสแน็คแจ็ครสเห็ดหอมชิทาเกะหอมอร่อยเคี้ยวมันและสแน็คแจ็ครสโนริวาซาบิสาหร่ายเต็มๆอร่อยจี๊ดจ๊าดทั้งสองรสชาตินอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันในการใช้ชีวิตของเราในช่วงกินเจแล้ว
ล้วยังจะให้โปรตีนธาตุเหล็กและวิตามินจากถั่วรันเตาแท้ 100% สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วโอ้ให้ตายสิคลิปนี้ใช้เวลา15 วันในการทำ